ใหญ่คือไม่เคยส่วนก้นมาก่อนคือแบบเป็นประสบการณ์ใหม่มากไปห้องคลอดแล้วนะคะตื่นเต้นคำว่าเลือดเนี่ยผสมกันเป็นน้ำนมนี่คือจะได้แต่อะไรอย่างนี้แบบเลือดซิปซิปออกมาเป็นเลือดหลังจากที่เข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วก็ช็อกไป1กรุ๊ปนะคะเพราะตอนแรกอะจองไว้เป็นโซนใหม่ซึ่งโซนใหม่อะก็จะเป็นโทนสีแบบไม่ได้ทึมอย่างนี้แล้วก็ห้องโปร่งกว่านี้อ้อมไปเป็นห้องกินข้าวอีกฝั่งนึงนะคะเราอยากได้โซนใหม่มากกว่าซึ่งตอนแรกเขาก็คอนเฟิร์มมาว่าเป็นโซนใหม่นี่แหละที่นี่มีห้อง VIP โซนใหม่แค่3ห้องนะคะก็ต้องให้สิทธิ์คุณแม่ที่แบบอาจจะปวดคลอดก่อนเลยตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้เช้าจะได้ไม่ต้องมาเจาะแล้วพี่พยาบาลต้องเอาเลือดไปเช็คที่เขาตรวจปัสสาวะให้เขาตรวจอะไรกันนะตรวจดูค่าโปรตีนที่มันออกมากับปัสสาวะค่ะถ้าคนที่มีโปรตีนรั่วมีน้ำตาลรั่วออกมาในปัสสาวะมันบ่งบอกอีกหลายโรคตามมาในคนตั้งครรภ์เลยค่ะอย่างเช่นถ้ามีโปรตีนรั่วก็จะมีความดันสูงในระหว่างตั้งครรภ์ไหมหรือว่ามีปัญหาไตผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์หรือเปล่าหรือว่าถ้าบางคนมีปัสสาวะรั่วออกมาก็คือมีภาวะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันต้องคอยมีหน้าตรวจฉี่ตลอดทุกอาทิตย์เลยหลังจากที่แม่เจาะเลือดนะคะเอาไปทำสเต็มเซลล์แล้วก็เจาะเลือดสำหรับพี่พยาบาลเราก็มีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะเที่ยงคืนนะคะให้งดน้ำงดอาหารพรุ่งนี้ถ้าเราผ่าตัดแล้วอะเราก็จะกินอะไรไม่ได้จนถึงเย็นเลยเราก็เลยคิดว่าจะกินอะไรในเซเว่นนิดนึงอะคือเราใช้สิทธิ์แหละใช่ไหมคุณพ่อใช่วันนี้ดิ้นแรงมากเลยอะน้ำเปล่าหวานอะกินได้ปะกินขนมถ้วยได้ปะขนมถ้วยข้าวเหนียวดำมันจะแค่โต๊ะเกี๊ยวน้ำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องก็คือมีอยู่ว่าตอนแรกอะเราจะได้ห้องประเภทนี้แต่อยู่อีกโซนนึงแต่สรุปก็คือเราไม่ได้โซนใหม่เขาบอกว่าให้อยู่โซนนี้ไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พอเราผ่าเสร็จอะไรอย่างเงี้ยให้เราอะ move ไปอยู่อีกฝั่งนึงเพราะว่าเริ่มคลอดวันพฤหัสอะก็คือมี2คนพอดีพรุ่งนี้ก็เป็นเวลาของไทมิ่งที่คนอยู่ครบ3คืน4วันออกพรุ่งนี้แต่เขาก็บอกว่าบางทีอาจจะมีอุบัติเหตุค่าเลือดของลูกเด็กอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นตัวเหลืองหรือเปล่าเขาอาจจะอยู่ต่อที่หน่อยเพราะว่าถ้าต้องเปลี่ยนห้องอะแล้วหนูนาสั่งพวกแบบลูกโป่งป้ายเป้ยชื่อลูกอะไรไว้เขาจะมาเซฟให้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาเซฟพรุ่งนี้ตอนเย็นเพราะว่าไม่รู้ว่าได้ห้องหรือเปล่าก็แอบแบบน้อยๆนิดนึงต้องหยุดการกินทุกอย่างเท่านี้หยุดกินน้ำหยุดกินของกินหยุดกินทุกอย่างจะต้องเต็มตัวนอนแล้วนะคะนี่อาบน้ำมาจากบ้านแล้วเดี๋ยวแป๊กฟันอีกทีนึงเพราะเมื่อกี้กินมาม่ากับกินเกี๊ยวกุ้งไปชอบจริงๆเลยกินของเซเว่นเนี่ยที่ผ่านมากินของมีประโยชน์มาเยอะมากแล้วให้ลูกเราก็ขอสปอยตัวเองโดยการกินมาม่ากับเกี๊ยวกุ้งเจ็บแอบเจ็บอะแอบแบบงออย่างงี้ไม่ได้อะโอ้มันเป็นพลาสติกก็จริงโอ้แต่ว่ามันเจ็บอะความกังวลที่มีก็คือพรุ่งนี้จะได้ห้องหรือเปล่าแล้วก็พรุ่งนี้พี่พยาบาลจะเข้ามาปลุกตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงประมาณ7โมงอะไรเงี้ยเพื่อให้คุณแม่อาบน้ำแล้วก็จะเข้ามาโกนขนหน้าท้องแล้วก็มาสวนก้นเพื่อให้เราอะแล้วเราก็อาบน้ำแล้วเราก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จก็จะมีเวลาอีกประมาณชั่วโมงนึงพี่พยาบาลจะมารับประมาณ9โมงกว่าๆช่วงแกลบสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะลงไปไหว้ศาลพระภูมิกันทุกคนคะเช้าวันคลอดนะคะเมื่อคืนคือนอนไม่หลับเลยคือพยายามดูนาฬิกาแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงพยาบาลเข้ามาตอนประมาณ 6:30 นแล้วเข้ามาจะมาแบบโกนขนหน้าท้องแล้วก็เข้ามาสวนก้นแล้วคืออย่างถ้าเกิดใครบิกินี่แว็กซ์ไว้นะคะพี่พยาบาลเขาก็จะดีใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องโกนอะไรเลยตอนแรกนะคิดว่าหน้าท้องก็คือข้างใต้สะดือแต่ความจริงก็คือหมายถึงโกนตรงบิกินี่แว็กซ์เนี่ยแหละความพีคคือไม่เคยส่วนก้นมาก่อนสิ่งที่พยาบาลทำคือดูชิลมากเพราะว่าเขาต้องทำคุณแม่แบบเนี้ยทุกคนเนาะเขาก็คือปล่อยน้ำหนึ่งลิตรเข้าไปในก้นเราแล้วเขาบอกว่ายังไงน้ำหนึ่งลิตรเนี้ยต้องถูกปล่อยอะซึ่งต้องอั้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่ไหวก็เข้าห้องน้ำเพื่อปล่อยน้ำที่เข้าตูดไปแล้วแล้วก็กลับมาส่วนใหม่จนครบหนึ่งลิตรนั่นแหละแต่หนูนาก็พยายามอั้นหมดถุงหนึ่งลิตรก็น่าจะประมาณใกล้ๆสองนาทีนะอั้นทีเดียวอะแล้วก็ลุกไปปล่อยเลยคือแบบเป็นประสบการณ์ใหม่มากเราลงไปไหว้ศาลพระภูมินะคะอาหารสำหรับคุณพ่อตอนเช้า
อันนี้อยู่ในแพ็กเกจนะคะเป็นอาหารเช้ามีมันนะแมชโพเทโต้มีแฮมขนมปังไข่อ้วนไส้กรอกมีเบคอนมีฝรั่งด้วยมีโอ๊ตกินนี่กินรีบแบบนั้นนะคะเมื่อวานไม่ได้ให้ดูจากห้องที่หนูนอนเนาะอันนี้เป็นเตียงของคุณพ่อนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับให้ญาติๆให้ใครมานั่งได้นะคะประตูเข้าได้2ฝั่งฝั่งนู้นกับฝั่งนี้แล้วก็จะมีห้องน้ำของแขกที่เลือกห้องนี้เพราะว่ามีที่นั่งให้แขกด้วยเวลามีคนมาเยี่ยมนะคะต้องบันลุ้นว่าวันนี้จะได้โซนใหม่หรือเปล่าโซนใหม่ก็เลยเอาคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าใหม่กว่าแล้วก็โทนสีมันก็ไม่ใช่ทึมๆน้ำตาลอย่างเงี้ยอันนี้มันดูมืดๆนะคะเราไปดูมาแล้วโซนใหม่ก็คือสว่างดีมากก็ลุ้นว่าขอให้ได้โซนใหม่วันนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะไปคลอดแล้วนะคะคุณหมอเขาให้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเลยอะเราก็มีเวลาค่อนข้างนานนะอันนี้ขนตาหนูนะต่อมานะคะเดี๋ยวจะแชร์ให้ร้านขนตาของแฟนน้องนะคะจะต่อน้อยต่อเยอะคือน้องเขาต่อให้ได้หมดนะอันนี้คือหนูนะอยากได้ให้มันเป็นมาสคาร่าเปียกๆนิดนึงอะตอนนี้ที่เขาพิทิศกันเป็นซี่ๆนะแต่งหน้าออกมามันก็จะเต็มแต่ถ้าเกิดว่าไม่แต่งหน้ามันก็จะดูโลนๆนิดนึงแล้วแต่คนชอบเนาะคือตั้งใจว่าแต่งหน้ามาเพื่อที่จะแบบให้แมทช์กับขนตาแล้วก็ไปเข้าห้องรอดนะคะถ่ายรูปมันก็ต้องแบบพอปอัพนิดนึงเห็นอย่างนี้ก็คือแก้มแบบชมพูหนักมากนะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมันก็จะได้แบบเห็นชัดเนาะตอนนี้ลุกไปไหนไม่ได้เพราะว่ามีน้ำเกลือเราก็เลยให้แฟนอะเอาที่ม้วนผมมาตรงนี้เลยนะคะเราก็จะม้วนผมกันตรงนี้เลยเมื่อกี้หมอวางยาสลบมาคุยว่าแบบบล็อกหลังเคยบล็อกหลังมาก่อนไหมคลอดลูกก็เป็นอะไรอย่างแรกแล้วนะแล้วก็บล็อกหลังแล้วก็ส่วนตูดตื่นเต้นมากเดี๋ยววันนี้จะให้คุณพ่อเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในการถ่ายคลิปต่างๆนะคะก็คุณพ่อยังเป็นคุณพ่อกล้องมือใหม่นะคะก็ให้อภัยความสั่นของมือคุณพ่อด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะสู้ๆค่ะคุณพ่อตื่นเต้นไหมคะนิดหน่อยทุกคนหลังจากคลอดเสร็จแล้วนะคะหนูนะก็มึนยาบล็อกหลังก็หลับสโลสเลนะคะจนมาถึงตอนเย็นๆแล้วก็ยังคงหลับอยู่แล้วน้องยังไม่ได้ขึ้นมาเข้าเต้าเลยค่ะพอดีว่าน้องหายใจแรงไปหน่อยเลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะก็แอบกังวลนิดหน่อยแต่คุณหมอก็ขึ้นมาคุยแล้วว่าเออไม่เป็นอะไรอะไรแบบเนี้ยวันนี้พอขึ้นมาพี่พยาบาลเขาก็สวนปัสสาวะให้หนูนาตั้งแต่ออกจากห้องคลอดเลยเพราะว่าหนูนายังชาอยู่ครึ่งตัวเนอะเพราะเราบล็อกหลังชาอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงเลยนะคะจริงๆก็มันก็แล้วแต่ร่างกายคนเนอะแล้วก็วันแรกก็คือเจ็บแผลเจ็บแผลที่พุงเลยวันนี้เป็นบล็อกเดย์วันนะคะจริงๆแล้ววันนี้จะต้องเป็นวันที่เบบี้ของเราจะต้องมาเริ่มเข้าเต้าแล้วนะคะแต่เผอิญว่าน้องอ่ะยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนิดนึงเพราะว่าน้องยังหายใจเร็วและทำให้น้องเหนื่อยและนี่ก็เป็นน้ำหยดแรกหมูกี่ชั่วโมงกับบี้18ชั่วโมงหลังจากผ่าตัดมาตอนแรกคุณหมอเขาอยากให้ไม่วิงเวียนก่อนจิบน้ำจะได้ไม่อ้วกตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องกินอาหารมื้อแรกห้ามมีเป็นกากใยอะไรเลยเพราะว่าร่างกายผ่าคลอดมาเนาะต้องเป็นน้ำซุปใสแล้วก็น้ำข้าวเท่านั้นนะคะน้ำซุปใสของเรากับมื้อแรกแล้วก็น้ำข้าวนะคะกินได้แค่นี้เท่านั้นแหละคิดว่าน้องอ่ะให้ออกซิเจนไปจนถึงอาจจะ1วันหรือ2วันอย่างเงี้ยตามกำหนดที่คุณหมอเขาจะดูอาการนะคะเพราะว่าน้องเขาเหมือนอาจจะยังมีน้ำคร่ำบางส่วนอ่ะตกค้างอยู่ในปอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอตามโปรเซสที่เอาน้ำในปอดออกผ่านทางฉี่ใดๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้น้องแบบหายใจถี่มากขึ้นน้องก็เลยเหนื่อยก็เลยต้องใส่ออกซิเจนในการช่วยหายใจเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้เริ่มไม่ได้ให้เข้าเต้าเลยเดี๋ยวอาจจะให้พี่พยาบาลมาช่วยเรื่องปั๊มนมจะได้ออกเนาะซึ่งทางคุณหมอเขาก็แจ้งว่าอาจจะมีการเค้นเอานมแรกดูดใส่สลิงแล้วเอาไปป้ายปากน้องนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าพี่พยาบาลเขาจะทำยังไงกับนมเรานะคะตอนนี้พี่พยาบาลมาบีบก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวลองดูก่อนทุกคนคะวันนี้วันที่2แล้วเอาท่อส่วนปัสสาวะออกแล้วฉี่เองได้แล้วยืนเองได้แล้วแล้วก็ที่ใส่กางเกงในผ้าอนามัยสูงมาถึงนี่เลยแล้วก็ใส่ที่รัดหน้าท้องนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้มดลูกแกว่งเขาบอกว่ามดลูกเดิมอ่ะของเราอ่ะอยู่ใต้ท้องน้อยแล้วพอเราท้องอ่ะมันก็ใหญ่ขึ้นมาตรงนี้แล้วตอนนี้พอเอาออกอ่ะก็กลับมาอยู่ที่เดิมแต่ว่าก็ยังไม่กระชับเขาเลยต้องรัดแน่นมากแต่รัดเฉพาะช่วงนี้นะวันนี้วันที่2คือต้องเดินต้องยืนต้องเดินเยอะๆแล้วก็จริงๆอ่ะไม่ได้รู้สึกลำบากอะไรเลยใส่ที่รัดหน้าท้องเพราะว่าปกติเราก็ใส่ที่รัด
ตอนท้องอยู่แล้วตัวหนูนารู้สึกเซฟมากเลยเวลาใส่เพราะมันไม่เจ็บท้องพอคลอดออกมาแล้วอะใส่ที่รัดหน้าท้องอะไม่รู้สึกอึดอัดเลยเพราะว่าเราชินมา3เดือนแล้วรู้สึกดีมากแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมน้องน้องยังอยู่ในตู้ออกซิเจนแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่เพราะว่าน้องเขายังหายใจไม่ค่อยเก่งแล้วก็ยังเรียกว่าอะไรน้ำยังน้ำคร่ำยังอยู่ในปอดอยู่นะคะแล้วก็เมื่อวานทั้งวันน้องก็ไม่ได้มาจุกเต้าเลยแล้วน้องร้องเก่งมากร้องแล้วก็หายใจไม่ทันเมื่อวานก็ยังไม่ได้มาจุกเต้าแล้วก็วันนี้คุณหมอเขาก็บอกว่าหายใจดีขึ้นถ้าหายใจเองได้ก็จะเอาออกแล้วก็คุณแม่ก็ไปเยี่ยมที่เนอร์เซอรี่ได้แต่เนี้ยคุณแม่ยังต้องไปเยี่ยมที่ตู้ข้างล่างอยู่นะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตวันนี้มื้อแรกที่กินไปก็คือข้าวต้มปลาซัดเกือบหมดเลยเพราะว่าหิวมากแล้วก็วันนี้ต้องกินน้ำเยอะๆเพื่อที่จะเป็นการฉี่เมื่อแกฉี่เองไปแล้วโดยที่ไม่มีท่อก็ถือว่าเป็นการ recovery ตัวเองตั้งแต่เรื่องระบบฉี่ระบบกินมือที่2ของแม่นะคะเป็นโจ๊กหมูเขามีซีอิ๊วขาวมาให้เราก็ใส่ไปสักครึ่งซองหมูเด้งด้วยนะหมูเด้งแล้วก็มีนี่น้ำเก๊กฮวยเยลลี่ตอนเช้าให้เยลลี่มาแต่ว่าไม่ได้กินกับน้ำมะตูมแช่ตู้เย็นไว้เขาก็ให้กิน AX ด้วยหลังจากที่กินข้าวไปแล้วน่าจะเกี่ยวกับไม่อยากให้ท้องอืดแหละเพราะว่าเราคงไม่ได้กินอะไรมาแบบวันนึงเนาะเมื่อกี้ลงไปเยี่ยมลูกมาเขาไม่ให้ถ่ายข้างในสงสารลูกมากเลยอะอยู่ในตู้แล้วก็เอาเครื่องช่วยหายใจออกแล้วตรงแก้มอะแปะเป็นเหมือนพลาสเตอร์หนาๆที่เป็นซิลิโคนอะแปะไว้สองข้างเพื่อที่จะเอาสายออกซิเจนมาแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไม่เป็นรอยแล้วก็ติดตรงจมูกเพราะว่าเผื่อพลาดมาลงมากินข้าวค่ะนี่เดี๋ยวต้องให้พี่พยาบาลเขามาช่วยสอนเรื่องเครื่องปั๊มนมเอาเครื่องปั๊มนมมา2เครื่องนะแต่ว่าพี่พยาบาลเขาให้ใช้ของโรงพยาบาลเมื่อวานนมแบบไม่ออกเลยรู้สึกมันไม่ค่อยแรงพี่พยาบาลบอกให้ใจเย็นๆถ้าแรงเดี๋ยวหัวนมมันเบิร์นแล้วก็บอกว่าต้องปั๊มไปเรื่อยๆเพราะว่าน้องไม่ได้มาจุกนมร้องแต่วันแรกเนาะเมื่อวานน้องจุกไม่ได้เพราะน้องต้องเข้าตู้อ่ะเมื่อวานคุณพ่อก็ไปดู2รอบ3รอบเนาะแม่ลุกจากเตียงไม่ได้เมื่อวานอ่ะแต่วันนี้แม่ต้องลุกทั้งวันเพราะว่ามดลูกจะได้เข้าอู่เร็วจะได้ไม่เจ็บแผลตอนนี้คุณแม่ก็ต้องไปเอาเสื้อในที่ให้นมอะค่ะเอามาใส่เพื่อที่จะปั๊มนมนะคะยังไม่เคยใส่เลยนี่ครั้งแรกเมื่อวานพยาบาลเข้ามาก็คือแม่เนี่ยต้องเอามือจับสองข้าง15นาทีก็เลยคิดว่าใส่เสื้อในลองปั๊มเลยดีกว่าครั้งแรกเลยของการเซตเครื่องแล้วก็มาทำรู้สึกงงๆอยู่แล้วก็คงถูกแหละนี่เป็นห้องใหม่ของเรานะคะทีมลูกโป่งมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยคือจริงๆอะหนูนาสั่งของหนูนาเนี่ยตรงนี้แล้วก็น้องโบแล้วก็น้องกระต่ายนะคะแล้วเพื่อนหนูนาก็คือสั่งจากเจ้าเดียวกันแต่นะไม่รู้เขาทำเซอร์ไพรส์นี่เป็นเรนโบว์นะคะลงมาถึงตรงนี้เลยกลายเป็นว่างานใหญ่ไปเลยจ้ามื้อเย็นของคุณแม่เต้าหู้หมูสับแกงจืดเขาบอกเต้าหู้ปลาแต่น่าจะเป็นเต้าหู้แป้งข้าวต้มแล้วก็อะไรนะหมูสับของคุณแม่เยอะใช่บีน่าออกมาจากห้อง ICU แล้วก็คือหายใจเองได้แล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ก็คือเอาเข้ามาที่ห้องแล้วก็ให้จุบเต้าแล้วเรายังนมไม่มาเพราะว่าเราเพิ่งปั๊มไปแค่3รอบเองนมยังไม่มาเลยนะคะพี่พยาบาลพยายามให้ลูกอ่ะมาจุบเต้าเราแต่ว่าลูกไม่ยอมตื่นมาจุบเต้าเพราะว่าแบบลูกนางอาจจะแบบอิ่มไปแล้วตอน 3:00 นเขากินนมที่พยาบาลให้เนาะก็เลยไม่ยอมจุบแล้วเราก็รู้สึกถึงความเป็นแม่สุดๆไปเลยอ่ะตอนที่ลูกงับไปแล้วแบบมันเจ็บตรงมดลูกมากเลยอะมันเข้าใจวันนี้แหละว่าการที่หัวนมกับมดลูกมันลิงก์กันเป็นยังไงมันคือมันเจ็บมันไม่ได้เจ็บแผลด้วยนะมันเจ็บแบบลึกข้างในอะบอกไม่ถูกจริงต้องมีลูกอะถึงจะเข้าใจจริงๆแล้วเมื่อกี้คือน้ำตาไหลทั้งเจ็บทั้งซึ้งทั้งแบบทุกอย่างเพราะว่าน้องออกจากตู้แล้วอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสตัวลูกอยู่บนอกเลยมันซึ้งมากจริงๆวันนี้วันที่3แล้วนะคะจะมาเรียนอาบน้ำน้องเป็นวันแรกที่เราเข้าคลาสเรียนนี่นะคะทุกคนที่3นี่ทุกคนที่3นะคุณแม่จำน้องได้หรือเปล่านะจำได้โอ้วันนี้จะเป็นวันที่บีน่าและหนูนานะคะรับแขกเยอะมากเลยก็จะมากันเยอะหน่อยแล้วช่วงนี้ก็คือเด็กเป็น ISV เยอะมากแล้วก็เพื่อใหญ่ก็ไม่สบายเป็นนู่นนี่นั่นเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็กลัวนั่นแหละเราก็พยายามที่จะแบบ
เซฟลูกให้ได้มากที่สุดวันนี้หลักๆก็คือที่ไปสอนอาบน้ำมานะคะก็สอนแบบคร่าวๆจริงๆที่เหลือก็คือเป็นการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องไปมั่วซั่วกันเองที่บ้านนะเมื่อคืนก็คือให้ลูกมาจุ๊บนมอ่ะ6ครั้งอ่ะ6โมงเย็น2ทุ่ม4ทุ่มตี1ตี3แล้วก็7โมงเช้า6รอบแล้วก็รอบ7โมงเช้าเนี่ยเลือดออกมา10เลยอ่ะเพราะว่าแบบคือแม่ก็ทนเนาะคือเราก็ทนเราก็ไม่รู้ว่าระดับความเจ็บมันต้องเท่าไหร่ถึงไม่ควรทนเนาะเราก็ทนไปเรื่อยๆจนแบบออกมาเป็นพี่พยาบาลบอกเป็นเส้นเลือดฝอยแตกออกมาเป็นแบบริ่มเลือดเลยอ่ะเออเขาถึงบอกว่าหยดหนึ่งน้ำนมกินนะแบบเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินนะน้ำตาไหลเลยไม่ใช่อะไรเจ็บแต่ก็ต้องทนนะเพราะเรารู้สึกว่าเราทำเพื่อลูกเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้ก็ต้องลองไปเรื่อยๆจนน้ำนมออกเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วมิติใหม่แห่งการเลี้ยงลูกกินข้าวกัน2คนแล้วก็ปีหน้ามารอให้นมหลังจากที่คลอดลูกมายังไม่ได้อึเลยนะคะจะให้พี่พยาบาลสวนก้นแล้วเพราะว่าถ้าอึแล้วอ่ะเราก็สามารถที่จะกินอะไรได้มากกว่าอาหารอย่างนี้นะก็คิดว่าตอนเย็นแกจะแบบสั่งนู่นสั่งนี้สั่งนั้นมากินแล้วอ่ะไม่งั้นก็คือลำไส้ก็จะไม่ทำงานหลังอาหารนี้ก็จะต้องมีเรียกว่าสวนอ่ะใช้ยาสวนก้นกิจกรรมข้าวเต้าค่ะวันนี้ต้องข้าวทุกวันเพราะว่าเราต้องทำอะไรก็ได้กระตุ้นให้น้ำนมออกให้ได้มากที่สุดวันนี้น้ำนมยังไม่มาเลยได้ผิดข้าวเต้าอยู่เอาออกจากเต้าคือร้องแต่พอข้าวเต้าคือหลับไม่ดูดทุกคนคำว่าเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมนี่คือก็จะได้แต่ละหยดนี่แบบมันเป็นเรื่องจริงจริงเลยอะกว่าจะได้เป็นน้ำนมออกมาค่ะซึ่งได้เนี่ยมือที่สองก็ได้แบบประมาณ2ซีซีเพราะว่าลูกอะเริ่มแบบน้ำหนักลดลงแล้วแล้วแบบโรงพยาบาลที่เนี่ยสมิติเวชศรีนครินทร์เขาจะเน้นให้แบบกินน้ำนมแม่ไม่เน้นแบบนมผสมอะไรเงี้ยเราก็เลยจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคนนิดนึงเพื่อให้ได้น้ำนมมาเนื่องจากดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะนมเลือดไหลเต้าแตกวิกฤตมากตัวเองก็คือน้อยมากอะไรเงี้ยจนประมาณช่วงเช้ามืดเป็นรอบปั๊มตอนตีสี่กับตอนประมาณหกโมงเจ็ดโมงเช้าอะไรแบบนี้นมเริ่มออกเริ่มดีขึ้นก็เลยตัดสินใจที่อยู่ต่ออีกสักหนึ่งคืนนะคะเพื่อที่จะปรับการป้อนนมลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั๊มออกมาแล้วจะป้อนโดยการใช้สลิงหรือว่าใช้ช้อนหรือว่าดูดนมจากเต้าอะไรแบบนี้รายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวนะทำคลิปแยกดีกว่าเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดของการฟีดดิ้งเบบี้มากๆนะคะเอาจริงๆรายละเอียดพวกนี้หนูนาไม่เคยได้รีวิวจากคุณแม่ท่านใดเลยที่แบบละเอียดเวลาหนูนาดูรีวิวเรื่องการปั๊มนมเรื่องอะไรเกี่ยวกับนมออกมาหรือการให้นมเบบี้อ่ะน่าจะได้เกรดคร่าวๆว่าคนนี้เป็นแม่นักปั๊มนะปั๊มยังไงคนนี้เป็นข้าวเต้าเข้ายังไงกินอาหารเสริมประมาณไหนกินอะไรเพิ่มนมแต่ของหนูนาที่นาเจอมันเป็นประสบการณ์ที่นาไม่เคยฟังจากไหนมาเลยอ่ะแล้วนารู้สึกว่าแบบอยากจะแชร์มากเลยนะขออนุญาตทำคลิปแยกนะคะบอกเลยว่ามันเป็นดราม่าของคุณแม่อาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าสำหรับหนูนาคือซัฟเฟอร์มากๆปัจจัยเรื่องนมเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากเราเกิดจากเบบี้หรือเกิดจากทางโรงพยาบาลหรือเกิดจากทางคนที่มาช่วยดูเราเรื่องการปั๊มนมการให้นมทุกอย่างรวมกันแบบ 10-20% ทุกอย่างมันเป็นปัจจัยเรื่องนมหมดเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนาจะมาทำคลิปใหญ่อีกทีโอเคแล้วก็อัปเดตว่าวันนี้ทั้งวันตัวหนูนาก็หมกมุ่นกับการทำทุกอย่างเพื่อให้ได้นมเพราะว่าเบบี้หนูนาไม่ได้กินนมตั้งแต่วันแรกที่คลอดเพราะเข้าดมออกซิเจนเนาะคุณหมอฟีดนมผงไปแค่นิดเดียวเพราะว่าตัวเขาผอมมากวันที่2ก็ไม่ได้กินเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาก็มีความเชื่อทางโรงพยาบาลนี้นะมีความเชื่อเรื่องการให้นมของคุณแม่จริงๆอะไรแบบนี้การให้นมผงเนี่ยก็เป็นช้อยสุดท้ายแล้วกันแล้วเกณฑ์การให้ก็คือต้องน้ำหนักลงถึงเท่าไหร่ตื่นเต้นกับการได้นมมาก็พยายามที่จะสติ๊กว่าเวลานี้ข้าวเต้าเสร็จจะต้องปั๊มนมออกแล้วปัญหาใหม่ของวันนี้ก็คือนมคัดเจ็บมากนมแข็งเหมือนเป็นถุงอะไรแข็งๆใต้หน้าอกสองข้างค่อนข้างเจ็บหัวนมแต่ว่ามันเป็นความเจ็บที่ดีกว่าหัวนมแตกแล้วเลือดซีบอะวันนี้ก็คือคีปให้ทั้งปั๊มแล้วก็ทั้งให้นมลูกทุกๆ3ชั่วโมงเหมือนเดิมยังสติ๊กที่รูทีนเดิมไหนๆก็อยู่เพิ่มอีก1วันก็เลยเรียนอาบน้ำเพิ่มเติมวันแรกก็ยังงงๆเราไม่รู้วิธีการอาบน้ำตามสเต็ปจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่เราไปฝึกหัดมานะว่าอยู่โรงพยาบาลนี้เขาจะแนะนำการอาบน้ำแบบไหนคือจริงๆมันก็คล้ายๆกันหมดมีรายละเอียดของแต่ละโรงพยาบาลที่มันไม่เหมือนกันซะทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นรู้มาจากเพื่อนอยู่ที่เมดปาร์คอยู่บำรุงราษฎร์และหนูนาอยู่สมิติเวชแต่ละที่มีการอาบน้ำที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะต้องเรียนรู้ใหม่เมื่อวานเป็นการดูคุณครูเขาทำวันนี้เรา2คนต้องมาอาบให้คุณครูดูพรุ่งนี้ก่อนกลับบ้านเขาก็ให้เราไปอาบอีกทีนึงเ
ื่อให้มั่นใจว่าเรากลับบ้านไปแล้วเราจะทำโปรเจกต์การอาบน้ำนี้ได้หลักๆวันนี้ไม่มีอะไรมากมันคือโปรเจกต์นมก็อีกเรื่องนึงก็คือที่นาตัดสินใจอยู่อีกวันนึงเพราะว่าหนูนามาฟาวเอาว่าหนูนาก็แบบเป็นฤทธิ์สีดวงเพิ่มขึ้นมาแม่ท้องไม่อยากเรียกส่วนใหญ่อาการเรียก 30% ละกันที่สามารถเป็นได้เพราะว่าทางคุณหมอแจ้งว่าพวกเส้นเลือดฝอยต่างๆจะถูกใช้ในส่วนล่างเยอะมากขึ้นแล้วฤทธิ์สีดวงเนี่ยสาเหตุมันก็เกิดจากเส้นเลือดที่มีการอุดตันข้างค้ามันเลยทำให้เป่งนูนนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยอิชชูที่หนูนาไม่เคยรู้จากคุณแม่คนไหนแต่ว่ารู้จากพี่พยาบาลเรื่องฤทธิ์สีดวงกับคนท้องเป็นเรื่องคู่กันเพิ่งรู้ไม่เคยมีใครรีวิวเรื่องฤทธิ์สีดวงเรื่องการท้องเนี่ยเป็นมิติใหม่ฟังเขาเล่าว่าไม่มีทางรู้ต้องเจอเองแล้วปัญหาคุณแม่ท้องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยนั่นแหละค่ะเลยอยากจะแชร์พรุ่งนี้ก็แอบมีความคิดนิดนึงว่าลูกโป่งเนี่ยยังสวยสดอยู่เลยอาจจะให้ที่นี่เขาไปไม่รู้จะเอาเก็บกลับยังไงตรงโมบายตรงนี้หนูนะเอากลับหมดเลยไปแปะที่บ้านได้ก็ดูเป็นแบบสีสันเนาะแล้ววันนี้ที่เหลือนะคะก็เป็นโปรแกรมของการฟีดดิ้งนมไปเรื่อยๆปั๊มนมแล้วก็ให้นมเข้าเต้าทุก3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงนะคะจนถึงพรุ่งนี้เรียนอาบน้ำลูกตอนเช้าอีกทีนึงแล้วก็เต็มตัวแพ็คกระเป๋ากลับบ้านพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ตื่นเต้นอีก1 วันเพราะว่าเราจะกลับบ้านพร้อมกับลูกของเราเป็นอีก1ความตื่นเต้นมา2 กับ 3เดี๋ยวเอาไว้มาอัปเดตอีกทีนะจ๊ะมีคำถามอะไรนะคะทิ้งไว้ข้างล่างเลยยินดีตอบทุกอย่างนะรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับคุณแม่จริงๆสามารถเป็นวิทยาทานได้เลยนะตอนนี้กลับมาบ้านแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายอัปเดตวันสุดท้ายเนื่องจากเป็นวันที่ค่อนข้างยุ่งมากๆแล้วก็เป็นวันที่นมกำลังมาได้1วันแล้วก็เครียดเรื่องการปั๊มนมตอนนี้ก็ระแวงว่าลูกตื่นหรือเปล่ากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป1 คืนกับความแปลกใหม่ของชีวิตนะคะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวอยากจะมารีวิวเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามือใหม่แบบ 100% แล้วก็เลี้ยงกันเอง2 คนคือจริงๆตอนแรกอ่ะหนูนากับแฟนอยากมีพี่เลี้ยงแต่ว่าทางแม่หนูนะไม่ให้มีเลยต้องเลี้ยงกัน2 คนเองแบบลูกของเราถ้ามีใครมาเลี้ยงนู่นนี่อย่างเงี้ยเอาไว้มาแชร์ให้ฟังว่าการเลี้ยงแบบไหนเป็นยังไงแล้วกันเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้นะคะคือบล็อกหนูนาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ต่างไปจากบล็อกคนอื่นที่ไปนอนคลอดที่โรงพยาบาลนะแต่ว่าหนูนาพยายามที่จะให้ทุกคนเห็นถึงในมุมของหนูนาว่าตัวหนูนาคลอดแล้วอ่ะมีอะไรที่เป็นประสบการณ์โดยตรงกับหนูนาอยากแชร์ในมุมที่คนอื่นไม่เคยแชร์เพราะว่าหนูนาก็เสพบล็อกของคนอื่นเยอะมากก่อนที่เราไปคลอดเราก็อยากที่จะทราบประสบการณ์จากคนอื่นเหมือนกันบางอย่างที่ตัวเองเจอบางคนก็ไม่เคยเจอแบบหนูนาอะไรแบบนี้นะก็เลยรู้สึกอยากจะแชร์ตรงนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวมาทำอีกหลายๆคลิปเลยนะคะเกี่ยวกับลูกเพราะว่ามีหลายๆอย่างอยากแชร์จริงๆคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้หนูนาขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเลี้ยงลูกแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ